นามสกุลพระราชทานหมายถึงนามสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลขึ้นเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2455โดยให้มีผลใช้บังคับในวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2456อย่างไรก็ตามได้มีการเลื่อนเวลาการบังคับใช้กฎหมาย2ครั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานซึ่งจะทำทะเบียนและสะดวกแก่ผู้ที่จะเลือกตั้งนามสกุลโดยพระราชบัญญัติได้บังคับใช้เป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2458พระองค์ทรงมีพระราชดำริถึงประโยชน์ของการมีนามสกุลหรือชื่อตระกูลเมื่อพุทธศักราช2454ในจดหมายเหตุรายวันในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนโปรดเกล้าตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลความว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งได้พูดกันลงความเห็นกันคือว่าด้วยชื่อแท้หรือตระกูลซึ่งในเมืองอื่นๆเขาก็มีการแบบทั่วไปแต่ในเมืองเรายังหามีไม่เห็นว่าดูถึงเวลาอยู่แล้วที่จะต้องจัดให้มีขึ้นการมีชื่อตระกูลเป็นความสะดวกมากอย่างต่ำๆที่ใครๆก็ย่อมจะมองและเห็นได้คือชื่อคนในทะเบียนสมโนครัวจะได้ไม่ปนกันแต่อันที่จริงจะมีผลสำคัญกว่านั้นคือจะทำให้เรารู้จักรำเริกถึงบรรพบุรุษของตนผู้ได้อุตสาหะก่อร่างสร้างตัวมาและได้ตั้งตระกูลไว้ให้มีชื่อในแผ่นดินเราผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของท่านได้รับมรดกมาแล้วจำจะต้องประพฤติตนให้สมกับที่ท่านได้ทำดีมาไว้และการที่จะตั้งใจเช่นนี้ถ้ามีชื่อที่ต้องรักษามิให้เสื่อมทรามไปแล้วย่อมจะทำให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหนุนใจคนมิให้ตามใจตนไปฝ่ายเดียวจะถือว่าตัวใครก็ตัวใครไม่ได้อีกต่อไปจะต้องรักษาทั้งชื่อของตัวเองทั้งชื่อของตระกูลด้วยอีกส่วนหนึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจดหมายเหตุรายวันเล่ม2รัตนโกสินทร์ศก120พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลเป็นครั้งแรกณพระตำหนักจิรดารโหฐานเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2456จำนวน4นามสกุลคือสุขุมมลากุลพึ่งบุญและณมหาชัยโดยมีนามสกุลสุขุมซึ่งพระราชทานแก่เจ้าพระยายมราชปั้นเป็นนามสกุลพระราชทานลำดับแรกตลอดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลไว้จำนวนทั้งสิ้น 6,464 นามสกุลเป็นนามสกุลตามสมุดทะเบียน 6,439 นามสกุลในสมุดทะเบียนลงลำดับที่นามสกุลที่ได้พระราชทานไปเพียง 6,432 นามสกุลนามสกุลพิเศษ1นามสกุลคือนามสกุลณพิษณุโลกและนามสกุลพระราชทานสำหรับราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจำนวน24นามสกุลต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระธรรมรามาธิบดินและพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลแก่เจ้านายและข้าราชบริพารเป็นวาระพิเศษอีกหลายครั้งนามสกุลมีนะประกอบนามสกุลหลายคนมักเข้าใจว่าเจ้าเมืองหรือเชื้อสายเจ้าเมืองหรือเจ้าผู้ครองนครในสมัยก่อนจะต้องได้รับนามสกุลนะตามด้วยชื่อเมืองประกอบหรือต่อท้ายทุกๆเมืองความจริงไม่ใช่แบบนั้นการมีนามสกุลนะเป็นกรณีพิเศษที่พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าพระราชทานให้แก่ผู้สืบเชื้อสายเจ้าเมืองบางเมืองเท่านั้นนามสกุลที่มีนะประกอบนามสกุลได้จะต้องเป็นนามสกุลที่ทรงมีพระบรมราชานุญาตเท่านั้นซึ่งใครเอาไปตั้งเองมีโทษตามประกาศพระบรมราชโองการซึ่งในรัชกาลที่6พระราชทานให้เพียงสกุลดังนี้หัวเมืองล้านนา1ณเชียงใหม่พระราชทานให้เจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่9 2ณลำปางพระราชทานให้เจ้าบุญวาทวงมานิชเจ้าผู้ครองนครลำปางองค์ที่13 3ณลำพูนพระราชทานให้เจ้าจักรคำขจรเจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่10 4ณน่านพระราชทานให้เจ้ามหาพรหมสุรธาดาเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่64หัวเมืองอีสาน1ณจำปาสักพระราชทานให้เจ้าศักดิ์ประสิทธิ์เจ้าเบ่งสืบสายพระเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธังกูลเจ้าหนอกกษัตริย์เ
ปฐมกษัตริย์อาณาจักรจำปาสัก 2. ณอุบลพระราชทานให้พระอุบลเดชประชารักษ์เสือกรมการเมืองอุบลสืบสายพระปฐมราชสุวงศ์เจ้าคำผงเจ้าเมืองคนแรก 3. ณหนองคายพระราชทานให้พระยาวุฒาธิคุณแพผู้ว่าการเมืองหนองคายสืบสายพระปฐมเทวาภิบาลท้าวสุวรรณเจ้าเมืองคนแรก 4. ณกาฬสินธุ์พระราชทานให้พระยาชัยสุนทรเกผู้ว่าการเมืองกาฬสินธุ์สืบสายพระยาชัยสุนทรเจ้าสมภมิตรเจ้าเมืองคนแรก 5. ณร้อยเอ็ดพระราชทานให้พระยาขัตติยวงศาเหลาผู้ว่าการเมืองร้อยเอ็ดสืบสายพระยาขัตติยวงศาเจ้าสุทนเจ้าเมืองคนแรก 6. พระวภูตานนท์ณมหาสารคามพระราชทานให้พระเจริญราชเดชอุ่นผู้ว่าการเมืองมหาสารคามสืบสายพระเจริญราชเดชกวดเจ้าเมืองคนแรก 7. พรหมสาขาณสกลนครพระราชทานให้พระยาประจำประเทศทีนาทีง่นคำผู้ว่าการเมืองสกลนครสืบสายพระบรมราชาพรหมมาเจ้าเมืองหัวเมืองปักใต้ 1. ณนครพระราชทานให้เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิตแย้มสืบสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยสกุลย่อยโกมารกุลนนครพระราชทานให้พระยาชัยยศสมบัติเฉลิมสืบสายมาทางเจ้าพระยามหาสิริธรรมน้อยเมือง 2. ณสงขลาพระราชทานให้พระยาพฤกษาพิรมทิศสืบสายเจ้าพระยาสงขลายิ่งแซ่เหงาเจ้าเมืองสงขลา 3. ณระนองพระราชทานให้พระยารัตนเศรษฐียุ่งหมีแซ่คอสืบเชื้อสายพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีสู้เจียงแซ่คอเจ้าเมืองระนอง 4. ณตะกั่วทุ่งพระราชทานให้หลวงราชภักดีรายสืบสายพระยาโลหะภูพิสัยเจ้าเมืองตะกั่วป่า 5. รัตนดิลกณภูเก็ตพระราชทานให้หลวงวรเทพภักดีเดชสืบสายพระภูเก็ตโลเกตตรารักษ์แก้ว 6. ณถลางพระราชทานให้พระยาสุนทราธุรกิจมีสืบสายพระยาถลางฤกษ์สกุลย่อยประทีปณถลางพระราชทานให้หลวงราชอาณัติกรมผู้พิพากษาศาลจังหวัดตะกั่วป่า 7. ณพัทลุงพระราชทานให้หลวงวิบูลบุรันนกสืบสายพระยาพัทลุงขุนสกุลย่อยสุคนธาภิรมย์ณพัทลุงพระราชทานให้มหาเล็กสำรองสมบุญหัวเมืองภาคกลาง 1. ณมโนรมพระราชทานให้หลวงวินิสาราดวงสืบสายผู้ว่าราชการเมืองมโนรม 2. ณวิเชียรพระราชทานให้พระยาประเสริฐสงครามใจสืบสายผู้ว่าราชการเมืองวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ตั้งตามถิ่นฐานเดิมของบรรพบุรุษ 1. ณบางช้างพระราชทานให้หลวงขจรนวรัตน์ล้ำสืบสายเจ้าขุนแก้วพระน้องนางเธอพระบรมราชินีในรัชกาลที่1มีถิ่นฐานเดิมที่บางช้าง 2. ณป้อมเพชรพระราชทานให้พระยาเพชรขำมีถิ่นฐานเดิมที่ป้อมเพชรเมืองกรุงเก่า 3. ณมหาชัยพระราชทานให้พระยาเทพวรวดีสายสืบสายพระยารณาธภักดีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่ตำบลมหาชัย 4. สุนทรกุลชนบุรีพระราชทานให้หม่อมหลวงจากสืบสายกรมกุลสุนทรภูเบศรพระนามเดิมว่าเรืองหรือจินเรืองเดิมเป็นชาวเมืองชนบุรีพิเศษณพิษณุโลกพระราชทานให้หม่อมคทรินพระชายาในกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถภายหลังเปลี่ยนเป็นจักรพงศ์อันหนึ่งในปีพุทธศักราช2494พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ณต่อท้ายสกุลผู้สืบเชื้อสายแต่เจ้าพระยากำแหงสงครามทองอินเจ้าเมืองนครราชสีมาสองสกุลคือณราชสีมาและอินทรกำแหงณราชสีมาจะเห็นว่านามสกุลที่ใช้ณประกอบนามสกุลมีจำนวนจำกัดและไม่ได้อนุญาตให้ใช้กับนามสกุลเจ้าเมืองหรือผู้ครองนครทุกเมืองบางเมืองจะพระราชทานนามสกุลอื่นให้แต่ไม่ให้มีณต่อท้ายเช่นสกุลเจ้าเมืองมุกดาหารพระราชทานว่าจันทสาขาสกุลเจ้าเมืองโสโสธโรพระราชทานว่าจิตยโสธรเป็นต้นการมีณประกอบนามสกุลนั้นๆจึงต้องเป็นกรณีพิเศษจริงๆและต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเท่านั้นนามสกุลที่มีคำว่าณอยุธยาต่อท้ายมีที่มาอย่างไรมีนามสกุลอะไรบ้างตอบพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุล
พุทธศักราช2456ขึ้นเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2455บัญญัติว่าผู้ที่สืบเชื้อสายทางบิดามาจากบรรพบุรุษคนเดียวกันให้ใช้นามสกุลเดียวกันทำให้คนไทยทุกคนมีนามสกุลใช้และทำให้ทราบว่าใครเป็นพี่น้องหรือสืบเชื้อสายมาจากผู้ใดสำหรับพระราชวงศ์นั้นผู้ใดสืบเชื้อสายมาจากพระราชโอรสพระองค์ใดของพระมหากษัตริย์ก็โปรดให้ใช้พระนามของพระราชโอรสพระองค์นั้นเป็นชื่อราชสกุลเช่นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากพระองค์เจ้าชัยดารากรพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นราชสกุลดารากรผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากพระองค์เจ้าชายกล้วยไม้พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยเป็นราชสกุลกล้วยไม้เป็นต้นและทรงพระราชดำริว่าเพื่อให้นามสกุลสำหรับผู้สืบเชื้อสายจากราชตระกูลให้คงอยู่ตลอดไปทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศว่าบรรดานามสกุลสำหรับราชตระกูลให้มีคำว่าณกรุงเทพเพิ่มท้ายนามสกุลนั้นๆนับแต่วันที่1มกราคมพุทธศักราช2458ต่อมาทรงพิจารณาว่าคำว่าณกรุงเทพเป็นคำนำหน้ามหานครอันเป็นราชธานีคือนามของพระนครศรีอยุธยาและเมื่อพระราชวงศ์เดิมก็เป็นสกุลหนึ่งในพระนครศรีอยุธยาเมื่อเป็นพระราชธานีเห็นควรจะใช้นามให้ตรงกับมูลเหตุแห่งพระราชพงศาวดารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนนามณกรุงเทพเป็นณอยุธยาแทนต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระดำริว่าในชั้นต้นผู้สืบเชื้อสายราชตระกูลที่ยังมีฐานอันดรศักดิ์เป็นหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวงสามารถทราบได้ว่าสืบเชื้อสายจากราชตระกูลนั้นๆจึงไม่ต้องใช้สร้อยณอยุธยาต่อท้ายเพราะมีคำแสดงศักดิ์ในราชตระกูลปรากฏอยู่แล้วแต่ผู้ที่สืบราชตระกูลต่อจากหม่อมหลวงลงไปไม่มีฐานอันดรศักดิ์อันใดเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเป็นผู้สืบเชื้อสายราชตระกูลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้สืบราชตระกูลต่อจากหม่อมหลวงลงมาเพิ่มคำว่าณอยุธยาต่อท้ายนามสกุลนั้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2472เพื่อให้ราชตระกูลดำรงอยู่ตลอดไปสำหรับผู้ใช้นามราชสกุลตามมารดาหรือการขอร่วมใช้นามสกุลที่เป็นราชสกุลจะไม่ต่อท้ายด้วยณอยุธยาทั้งนี้ราชสกุลหมายถึงสกุลที่สืบเนื่องมาจากพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชกาลแห่งราชวงศ์จักรีคือตั้งแต่รัชกาลที่1ลงมาถึงปัจจุบันรัชกาลที่1ราชตระกูลหมายถึงตระกูลที่สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทั้งโดยตรงและจากสมเด็จพระเชษฐภิกขินีพระอนุชาและพระคณิษฐาผู้เป็นโอรสธิดาในสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกด้วยกันสำหรับสายพระพี่พระน้องหรือเรียกราชตระกูลสายพระปฐมวงศ์หรือพระปฐมบรมราชวงศ์คือมีได้สืบสายโดยตรงลงมาจากรัชกาลที่1มี6ราชสกุลคือเจษฎางกูลเทพัสดินนรินทร์นรินทรางกูลมนตรีกุลอิสรางกูลราชสกุลในรัชกาลที่1มี8ราชสกุลคือชัตรกุลดวงจักรดารากรทัพพกุลพึ่งบุญสุทัศน์สุริยกุลอินทรางกูลบวรราชสกุลวังหลังสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขในรัชกาลที่1มี2ราชสกุลคือปลักวงศ์สนิวงศ์บวรราชสกุลวังหน้าสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมมหาสุรสิงหนาถในรัชกาลที่1มี4ราชสกุลคือนิรสิงห์ปัทมสิงห์สังฆทัตอสุนีต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพระราชบัญญัติชื่อบุคคลพุทธศักราช2484เป็นพระราชบัญญัติชื่อบุคคลพุทธศักราช2505โดยในมาตรา19บัญญัติว่าผู้ใดประสงค์จะใช้ราชทินนามของตนของผู้บุพการีหรือของผู้สืบสันดานเป็นชื่อสกุลให้ยื่นคำขอต่อในทะเบียนท้องที่ในที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแล้วให้นายทะเบียนท้องที่นั้นเสนอต่อไปตามลำดับจนถึงนายทะเบียนกลางเมื่อในทะเบียนกลางพิจารณาเห็นสมควรให้เสนอรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วจึงให้ในทะเบียนท้องที่รับจดทะเบียนชื่อสกุลนั้นและออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนชื่อสกุลให้แก่ผู้ขอ
นามสกุลนามสกุลแรกของชาวสยามนามสกุลคือชื่อบอกตระกูลหรือสกุลเพื่อแสดงที่มาของบุคคลนั้นๆว่ามาจากครอบครัวไหนตระกูลใดธรรมเนียมการใช้นามสกุลปรากฏอยู่ทั่วไปในหลายๆประเทศและวัฒนธรรมซึ่งในแต่ละที่ก็อาจจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปในหลายๆวัฒนธรรมเช่นทางตะวันตกตะวันออกกลางและในทวีปแอฟริกานามสกุลจะอยู่ในลำดับหลังสุดของชื่อบุคคลแต่ในบางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกจีนญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามนามสกุลจะอยู่ในลำดับแรกส่วนนามสกุลของไทยจะอยู่เป็นลำดับสุดท้ายเหมือนทางตะวันตกในบางวัฒนธรรมจะใช้นามสกุลในการเรียกขานในโอกาสที่เป็นทางการเช่นบารักโอบามาจะถูกเรียกว่าคุณโอบามาไม่ใช่คุณบารักเป็นต้นนามสกุลในประเทศไทยก่อนหน้านี้กฎหมายไทยกำหนดให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะต้องเปลี่ยนมาใช้นามสกุลสามีแต่ในปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้ขาดให้ผู้หญิงมีสิทธิ์ในการเลือกใช้นามสกุลของตัวเองหรือของสามีได้ซึ่งถือเป็นการให้สิทธิ์แก่สตรีตรงตามที่รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540มาตรา30ระบุไว้เดิมทีคนไทยไม่ได้มีนามสกุลจะมีเพียงชื่อเรียกเท่านั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงโปรดให้มีการตั้งนามสกุลเหมือนกับประเทศอื่นๆโดยให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2455มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2456และมีการพระราชทานนามสกุลให้แก่หลายครอบครัวที่เรียกว่านามสกุลพระราชทานจำนวน 6,432 นามสกุลและหลายครอบครัวก็ตั้งนามสกุลตามชื่อของผู้นำของครอบครัวนั้นหรือตามถิ่นที่อยู่อาศัยของครอบครัวนั้นนามสกุลแรกของประเทศไทยคือสุขุมในประเทศเกาหลีกัมพูชาจีนญี่ปุ่นเวียดนามโปแลนด์และฮังการีมักเขียนนามสกุลนำหน้าชื่อตัวสเปนใช้สองนามสกุลทั้งนามสกุลของพ่อและนามสกุลของแม่โปรตุเกสใช้สองนามสกุลทั้งนามสกุลของแม่และนามสกุลของพ่อเอกสารในบางประเทศที่ใช้อักษรละตินบางครั้งจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับชื่อนามสกุลเพื่อป้องกันการสับสนว่าชื่อหรือนามสกุลในบางประเทศโดยเฉพาะจีนญี่ปุ่นและประเทศตะวันตกเมื่อต้องเรียกขานบุคคลที่ไม่รู้จักกันมาก่อนมักจะเรียกด้วยนามสกุลเพื่อความสุภาพสำหรับคนที่สนิทมากขึ้นอาจจะเรียกชื่อตัวหรือชื่อเล่นแทนนามสกุลตั้งแต่โบราณมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5คนไทยเราไม่มีนามสกุลใช้มีแต่ชื่อโดดๆทั้งชื่อก็ยังซ้ำกันมากอย่างอินจันมั่นคงแดงดำขาวเขียวตอนจะมีไปรษณีย์ในสมัยรัชกาลที่5เมื่อแก้ปัญหาไม่มีเลขที่บ้านไปแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องชื่อบุคคลที่จะรับจดหมายอีกไม่รู้ว่าแดงไหนดำไหนตอนไปสำรวจจัดทำบ้านเลขที่ก็ขอให้บอกชื่อคนที่อยู่รวมทั้งชื่อบิดามารดาด้วยจะได้ชัดเจนขึ้นโดยมีประกาศตอนหนึ่งว่าถ้าไม่จดชื่อบิดากำกับด้วยก็ไม่ทราบว่าอินจันมั่นคงคนใดจึงต้องถามชื่อบิดาด้วยจะได้ลงชื่อบิดากำกับไม่ใช้ชื่อสำคัญเหมือนดั่งชื่อธรรมเนียมจีนธรรมเนียมยุโรปอื่นๆนั้นเหมือนกับนายอินบุตรนายอ้นนายจันบุตรนายจรนายมั่นบุตรนายม่วงนายคงบุตรนายคำดังนี้เป็นต้นเมื่อลงชื่อบิดากำกับแล้วชื่อบิดาก็อาจซ้ำกันอีกจึงต้องขอให้บอกอาชีพด้วยการซึ่งถามถึงสังกัดและการทำมาค้าขายนั้นก็เหมือนกันพอให้เป็นที่มั่นคงเครื่องหมายที่จะให้ผิดชื่อกันเท่านั้นและจะได้ทราบว่าผู้นั้นมีวิชาการสิ่งไรและทำมาค้าขายสิ่งอันใดเพราะเพื่อราษฎรลูกค้าพาณิชย์ชาวต่างประเทศจะมีความประสงค์ในการวิชาของผู้นั้นหรือมีธุระเกี่ยวข้องในวิชาและการค้าขายสิ่งใดก็ดีก็จะได้ทราบว่าผู้นั้นเป็นคนอย่างไรและทำมาค้าขายสิ่งอันใดราษฎรลูกค้าพาณิชย์จะได้ซื้อส่งสินค้าได้คล่องแคล่วโดยสะดวกไม่ว่าต่างเมืองทางไกลแหลใกล้มิใช่จะจดชื่อเสียงไว้สำหรับเก็บภาษีหรือคิดค่าหลังคาเรือนการมีชื่อตระกูลเป็นความสะดวกมากอย่างต่ำๆที่ใครๆก็ย่อมจะมองเห็นได้คือ
ชื่อคนในทะเบียนสมโนครัวจะได้ไม่ปนกันแต่อันที่จริงจะมีผลสำคัญกว่านั้นคือจะทำให้เรารู้จักรำเริกถึงบรรพบุรุษของตนผู้ได้อุตสาหะก่อสร้างตัวมาและได้ตั้งตระกูลไว้ให้มีชื่อในแผ่นดินเราผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของท่านได้รับมรดกมาแล้วจำต้องประพฤติตนให้สมกับที่ท่านได้ทำดีมาไว้และการที่จะตั้งใจเช่นนี้ถ้ามีชื่อที่ต้องรักษามิให้เสื่อมทรามไปแล้วย่อมจะทำให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหนุนใจคนมิให้ตามใจตนไปฝ่ายเดียวจะถือว่าตัวใครก็ตัวใครไม่ได้อีกต่อไปจะต้องรักษาทั้งชื่อของตัวเองทั้งชื่อของตระกูลด้วยอีกส่วนหนึ่งการมีนามสกุลจึงไม่ใช่ตัวใครก็ตัวใครถ้าใครทำไม่ดีก็จะเสียไปถึงโคตรเง่าบรรพบุรุษด้วยคนที่คิดจะประพฤติชั่วก็โปรดสำนึกในข้อนี้ด้วยตอนให้ตั้งนามสกุลก็เป็นเรื่องโกลาหลไม่น้อยเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าจะตั้งอย่างไรนายอำเภอและเจ้าเมืองจึงเป็นที่พึ่งวันๆไม่ต้องทำอะไรได้แต่ตั้งนามสกุลให้คนที่ไปหากันแน่นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระราชทานนามสกุลให้แก่ข้าราชการพ่อค้าประชาชนดังที่ทรงบันทึกไว้ในทะเบียนนามสกุลมีถึง 6,432 นามสกุลนามสกุลหมายเลขหนึ่งที่ทรงพระราชทานคือนามสกุลสุขุมพระราชทานเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2456ต้นสกุลคือเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมต้นตระกูลสุขุมกับท่านผู้หญิงตลับและคุณหญิงประจวบรามราชสุขุมนามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเทพสุนทรสารทูลข้าพระเจ้าเป็นคนประเภทอนุรักษ์นิยมคือพวกรักของเก่าอยากให้คนรุ่นลูกหลานรู้เรื่องของเก่าแก่โบราณเรื่องนามสกุลพระราชทานนี้ก็เป็นเรื่องโบราณอย่างหนึ่งคนไทยรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้ว่า 1. คนไทยก่อนพุทธศักราช 2,456 ไม่มีนามสกุล 2. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ออกพระราชบัญญัตินามสกุลคนไทยเมื่อพุทธศักราช 2,456 3. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เริ่มพระราชทานนามสกุลให้คนไทยนามสกุลแรกที่พระราชทานคือสุขุมพระราชทานแก่เจ้าพระยายมราชปั้น 4. นามสกุลพระราชทานนั้นพระราชทานให้แก่ใครเมื่อไรเขียนเป็นอักษรไทยว่าอย่างไรเขียนเป็นอักษรโรมันว่าอย่างไรทรงทำทะเบียนไว้หมดทุกนามสกุล 5. นามสกุลพระราชทานนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่เท่าใดมีผลใช้ได้เมื่อไรมีหลักฐานปรากฏอยู่ทั้งหมด 6. นามสกุลที่พระราชทานนั้นเรียกว่านามสกุลพระราชทานมีอยู่ถึง 6,532 นามสกุลเมื่อได้อ่านนามสกุลที่ส่งพระราชทานนี้แล้วจะเห็นว่า 6.1 มีความหมายดีทั้งในทางประวัติของตระกูลและตำแหน่งหน้าที่การงานอาชีพของผู้ได้รับพระราชทาน 6.2 มีความไพเราะในทางภาษาศาสตร์ 6.3 มีความเหมาะสมกระทัดรัดทั้งในภาษาเขียนและภาษาพูด 6.4 เป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ได้รับพระราชทาน 6.5 เป็นสิริมงคลแก่วงศ์สกุลอย่างหาที่สุดมิได้ 6.6 เป็นความภาคภูมิใจของผู้สืบสกุลต่อมาและเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุดแห่งตระกูลนั้น 6.7 เป็นประวัติศาสตร์โบราณคดีอย่างหนึ่งในรัชสมัยของพระองค์ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยโดยจะยกตัวอย่างให้เห็นสักเล็กน้อยเช่นต้นตระกูลคือปู่ชื่อช้างบิดาชื่อสุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามสกุลให้ว่าคชสุดช้างแผลงเป็นคชะสุดแผลงเป็นสุดรูปคำก็ไพเราะเหมาะสมความหมายดีและไม่ทิ้งชื่อเดิมของบรรพบุรุษด้วยหรือชื่อเดิมของบรรพบุรุษว่าเสือเคยเป็นผู้สำเร็จราชการเจ้าเมืองนครชัยศรีมีราชทินแนะนำตามตำแหน่งเมืองว่าพระยาสุนทรบุรีศรีพิชัยสงครามพระราชทานนามสกุลว่าสุนทรสารทูลโดยเอาราชทินแนะนำตำแหน่งเมืองขึ้นหน้าผสมกับชื่อเสือแผลงเป็นสารทูลซึ่งแปลว่าเสือเช่นกันดังนี้เป็นต้นทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์ทางภาษาศาสตร์จึงทรงขนานนามสกุลพระราชทานได้อย่างไพเราะเหมาะสมเช่นนี้ยังความปลื้มปีติให้วงตระกูลผู้ได้รับพระราชทาน
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมาจนบัดนี้แม้ภาษาจีนภาษาอังกฤษก็ทรงแปลเป็นคำไทยได้อย่างเหมาะสมยิ่งไม่มีเครือข่ายอย่างใดเลยเช่นต้นตระกูลชื่อฮวดเป็นข้าราชการในสำนักเรียกว่าเสวกก็พระราชทานนามสกุลว่าพุทธเสวีแผลงฮวดเป็นหุดเสวกเป็นเสวีฝรั่งนามสกุลสมิธก็พระราชทานนามสกุลว่าสุมิธเป็นต้นต้นตระกูลพ่อชื่อชุ่มชื่อตัวชื่อช่วงก็พระราชทานนามสกุลว่าชุมโชตชุ่มรวมกับช่วงพระยาวิชิตชนทีทองดีพ่อชื่อโพธิปู่ชื่อกลางพระราชทานนามสกุลว่าสุวรรณพฤกษ์ทองดีเป็นสุวรรณโพธิกลางเป็นพฤกษ์พระยาสุนทรสงครามแจ่มเจ้าเมืองสุพรรณบุรีพระราชทานนามสกุลว่าสุนทรวิภาคสุนทรจากสุนทรสงครามวิภาคแปลว่าแจ่มสว่างเหล่านี้คือตัวอย่างนามสกุลพระราชทานที่ไพเราะเหมาะสมอย่างยิ่งมีอีกหลายนามสกุลที่สมควรกล่าวไว้เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคือนายสิงห์กำนันตำบลบางเลนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีผู้อาสานำเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดนครปฐมไปยังอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อดูเจดีร้างเมื่อเสด็จกลับจังหวัดนครปฐมได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้กำนันสิงห์เป็นที่ขุนอาสานรินและพระราชทานนามสกุลว่าโกมสิงห์โกมลคือกมลแปลว่าใจโกมลรวมกับสิงคือใจสิงส่วนพระยาสุนทรสงครามผู้ว่าราชการเมืองสุพรรณบุรีผู้ถวายการรับเสด็จในวันนั้นได้พระราชทานนามสกุลว่ากนสูตรเพราะพระยาสุนทรสงครามมีบิดาชื่อขุนบำรุงจีนประชาหูทรงนำคำว่าหูแถงเป็นกันซึ่งแปลว่าถูกบวกกับคำว่าสูตรซึ่งแปลว่านายม้าต้นเนื่องจากพระยาสุนทรสงครามเป็นผู้เตรียมม้าต้นถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จไปดูซากเจดีย์กันรวมกันสูตรเป็นกันสูตรครูแจ้งถนนอาจารย์บ้านหลังวัดระฆังครูเสภาผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยรัชกาลที่3เป็นผู้ฉลาดในบทกลอนดีทั้งกระบวนกลอนแต่งและกลอนสดเป็นจินตกวีและปฏิภาณกวีที่เยี่ยมยิ่งผู้หนึ่งเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนก็เป็นสำนวนครูแจ้งแต่งอยู่หลายตอนครูแจ้งมีทายาทสืบตระกูลต่อมาคือขุนแกล้ววูหารเกิดขุนแกล้ววูหารเกิดนี้มีบุตรคือนายร้อยเอกขุนหารรณหัตจำลองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามสกุลว่าอากาศชาติแผลงแจ้งเป็นอากาศแจ้งแปลว่าที่ว่างเปล่าหรืออากาศเกิดเป็นชาติชาติภาษาบาลีแปลว่าเกิดแจ้งรวมกับเกิดเป็นอากาศรวมกับชาติเป็นอากาศชาติพระยาราชมนตรีบริรักษ์ผู้มีบุตรคือจมื่นมหาสนิทอำจมื่นมหาสนิทอำนี้มีบุตรคือหลวงพันฤกษ์ศักดิ์แย้มพระราชทานนามสกุลแก่หลวงพันฤกษ์ศักดิ์ว่าพมรมนตรีโดยนำชื่อต้นตระกูลผู้แผลงเป็นพมรพมรแปลว่าแมลงผู้แมลงพึ่งและนำนามบรรดาศักดิ์มนตรีมาจากมนตรีบริรักษ์พมรรวมกับมนตรีเป็นพมรมนตรีหลวงพันฤกษ์ศักดิ์นี้เป็นบิดาของพลโทประยูรพมรมนตรีส่วนเจ้าพญาพลเทพฉิมบิดาของเจ้าจอมน้อยในรัชกาลที่3และเจ้าจอมแฉ่งในรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนามสกุลแก่เจ้าจอมแฉ่งในรัชกาลที่5ว่าพลกนิษฐ์ทรงนำคำว่าพลจากนามบรรดาศักดิ์ผลเทพและทรงแผลงคำว่าน้อยเป็นกนิษฐ์กนิษฐ์แปลว่าน้องน้อยเจ้าจอมน้อยนี้เป็นผู้บูรณวัดคอกหมูถวายรัชกาลที่3และรัชกาลที่3ได้พระราชทานนามวัดคอกหมูนี้ว่าวัดอับสรสวรรค์เจ้าจอมน้อยสุรานากงเพราะเคยเล่นละครในเป็นตัวสุรานากงหรือนามสกุลสราภัยวานิชเป็นนามสกุลที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่นายเรือเอกเลื่อนเจรทหารทั่วไปและนายเวรคำสั่งกระทรวงทหารเรือทรงเอามาจากชื่อหลวงอภัยวานิชสอนซึ่งเป็นปู่ของนายเรือเอกเลื่อนโดยแผลงคำว่าสอนเป็นสอนบวกด้วยอภัยวานิชเป็นสราภัยวานิชเป็นนามสกุลลำดับที่2534นายเรือเอกเลื่อนต่อมาได้เลื่อนยศเป็นนายนาวาเอกพระยาสราภัยวานิชเลื่อนสราภัยวานิช
นามสกุลนี้เรียกว่าตั้งล้อนามบรรดาศักดิ์ของหลวงอภัยวานิชบรรดาศักดิ์ก็ส่งตั้งล้อนามสกุลคือเอาบรรดาศักดิ์มาตั้งนามสกุลมีมากในสมัยนั้นเช่นพระยาอนุสาจิตรกรจันทร์พระราชทานนามสกุลว่าจิตรกรพระยาวิษณุกรรมสินประสิทธิ์น้อยพระราชทานนามสกุลว่าศิลปีพระประสานดุริยศัพท์แปลกพระราชทานนามสกุลว่าประสานศัพท์เป็นต้นการตั้งนามสกุลพระราชทานนี้มีวันสำคัญขององค์ตระกูลอยู่สองวันคือวันที่พระราชทานบัตรนามสกุลนั้นกับวันที่ประกาศนามสกุลในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันที่วงสกุลนั้นๆควรรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนามสกุลพระราชทานนี้มี 6,432 นามสกุลมีผู้สืบสายสกุลมากมายนับแสนคนแต่บางท่านก็เปลี่ยนไปใช้นามบรรดาศักดิ์เป็นนามสกุลก็มีอยู่หลายสกุลเช่นคีตสังฆะเป็นพิบูลสงครามผลโยธินเป็นพรหมโยรีทาริสวัตเป็นธรรมรงนวาสวัตมัคควิบูลเป็นสุนทรพิพิธจีเนกะเป็นนรภูมิพัฒน์เป็นต้นเพราะนามบรรดาศักดิ์นั้นมีคนรู้จักมากกว่าตัวอย่างเช่นพระยาสุนทรพิพิธเชยมัคควิบูลไม่มีคนรู้จักชื่อเดิมและนามสกุลเดิมของท่านคนในกระทรวงมหาดไทยรู้จักแต่พระยาสุนทรพิพิธท่านจึงเปลี่ยนมาใช้นามบรรดาศักดิ์เป็นนามสกุลเรื่องนามสกุลพระราชทานนี้มีเรื่องน่ารู้มากมายว่าทำไมจึงพระราชทานนามสกุลนั้นๆจะขอยกตัวอย่างเช่นหลวงขเชนทรมาศสมบูรณ์สุคนธาภิรมย์ณพัทลุงก็มีประวัติมาว่าท่านสืบเชื้อสายแขกอาหรับมานานต้นสกุลเป็นพระยาพัทลุงสืบมาจนถึงปู่ของท่านชื่อกลิ่นบิดาท่านชื่อชมท่านรับราชการเป็นมหาดเล็กในรัชกาลเมื่อขอพระราชทานนามสกุลจึงทรงเอาชื่อปู่และชื่อพ่อมาผสมกันเข้าชมกับกลิ่นทรงแปลงเป็นว่าสุคนธาบวกกับพิรมแปลว่าชมกลิ่นหอมนั่นเองต่อมาเมื่อทรงทราบว่าได้เคยพระราชทานนามสกุลให้แก่หลวงวิบูลย์บุรขันธ์นบกรมการพิเศษเมืองพัทลุงซึ่งสืบสายมาแต่พระยาพัทลุงว่าณพัทลุงไปแล้วเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2458จึงทรงประกาศอนุญาตให้นายสมบูรณ์มหาดเล็กให้เติมคำว่าณพัทลุงต่อท้ายสุคนธาภิรมย์เมื่อวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2461เพื่อเป็นเกียรติยศว่าสืบสายมาจากพระยาพัทลุงเพราะคำว่าณต่อท้ายนามสกุลนี้แสดงว่าต้นสกุลมีฐานะเทียบถึงเจ้าผู้ครองนครนั้นๆมาตั้งแต่บรรพบุรุษนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแม้ในเรื่องที่คนอื่นเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ทรงมองเห็นความสำคัญที่จะยกย่องให้เกียรติแก่ข้าราชบริพารของพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักอักษรศาสตร์ดังนั้นจึงทรงคิดประดิษฐ์ชื่อนามสกุลได้เหมาะสมเสมอทรงทำทะเบียนนามสกุลที่พระราชทานไปด้วยพระองค์เองอย่างเรียบร้อยจนถึงนามสกุลที่ 3,640 ต่อจากนั้นจึงส่งเจ้าหน้าที่กรมราชเลขาธิการทำแทนนามสกุลจำนวนไม่น้อยมีพระราชบันทึกประกอบและพระราชทานพรเช่นสุขุมดังที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งเป็นนามสกุลที่พระราชทานอันดับที่1หรือมาลากุลที่เป็นนามสกุลอันดับที่2ดังต่อไปนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาพระราชทานนามสกุลไปยังหัวหน้าราชตระกูลและผู้สืบราชตระกูลต่างๆแล้วพระองค์ให้มีประกาศพระราชทานนามสกุลในราชกิจจานุเบกษาดังที่คัดมาให้ดูดังต่อไปนี้ประกาศพระราชทานนามสกุลสำหรับสืบเชื้อพระวงศ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น4มหาเสวกโทพระยาศรีสุนทรโวหารผู้ช่วยเลขานุการรับพระบรมราชโองการสายเกล้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศแจ้งความให้ผู้ที่สืบสายราชตระกูลมาขอพระราชทานนามสกุลลงวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2457นั้นในตอนท้ายมีว่าส่วนตระกูลพระบรมวงศานุวงศ์ชั้น4และชั้น2นั้นได้ทรงทราบผ่านละอองธุลีพระบาทอยู่โดยตระหนักแล้ว
จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลไปโดยลำดับนั้นบัดนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้นบ้างแลหม่อมเจ้าไหนพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้นบ้างได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานนามสกุลไว้สำหรับพระนัดดาและพระโอรสของท่านเพื่อสืบเชื้อพระวงศ์ต่อไปพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศรวรฤทธิ์ราชดำริเห็นว่าเป็นการอันสมควรแล้วที่จะต้นราชสกุลกฤดากรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าขนามนามสกุลพระราชทานไว้สำหรับสืบเชื้อพระวงศ์นั้นๆเป็นศรีสวัสดิ์จิรธิการสืบไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลด้วยพระราชทานพระราชหัตถเลขาเป็นสำคัญคือเชื้อพระวงศ์นามสกุลหนึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์จักรพันธ์สองสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชพานุพันธ์สามพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรวรฤทธิ์กฤดากรนับเป็นบุญของคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปรีชาญาณได้ออกพระราชบัญญัติขนานนามสกุลให้คนไทยได้มีนามสกุลใช้สมควรที่ปวงชนชาวไทยจะได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและพากันกระทำความดีเพื่อทำรงวงศ์ตระกูลของตนสืบต่อไป